สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมว่าที่หนึ่งงานของเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างอันนี้เราอย่างแรกเลยนะคะก็คือมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกไว้เนื้อที่หนึ่งงานเรากะว่าจะปลูกประมาณ100ต้นนะคะเพราะว่ามีป่ากล้วยอันนี้เป็นคะน้าเม็กซิโกนะคะงามมากปลูกในกระถางนะคะอันนี้เป็นสร้อยเพชรนะคะสร้อยสายเพชรเพื่อนให้มาอันนี้เป็นฝรั่งค่ะอันนี้เป็นว่านแล้วใช้ลวกก็จะเป็นชะอมแล้วก็พื้นที่ทั่วไปนะคะเราก็จะปลูกกล้วยการปลูกกล้วยในที่หนึ่งงานนี้ได้หลายต้นอยู่นะคะอย่างเพื่อนๆบางคนไม่รู้จะปลูกอะไรมีที่หนึ่งงานไม่รู้จะทำอะไรดีปลูกกล้วยเลยค่ะแค่แถบเดียวนะคะส่วนอย่างอื่นเราก็สามารถแซมได้นะคะเป็นมะเขือเป็นไม้กินได้ในหนึ่งงานของเราก็จะมีต้นมะม่วงนะคะ1ต้นพันธุ์ดั้งเดิมมีตะไคร้อันนี้เพิ่งปลูกใหม่นะคะแรกๆเดิมทีเดียวเราปลูกแต่กล้วยค่ะ1งานก็สามารถปลูกกล้วยได้และที่สำคัญที่ต้นไม้ที่เราลืมไม่ได้คือมะกรูดที่บ้านเราปลูกไว้ประมาณ10ต้นนะคะและใน1แถบที่ติดรั้วเราก็ปลูกหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้ของเขาก็ปลูกเป็นแถบหญ้าหวานอิสราเอลนี่เราก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะอันนี้แค่บางส่วนนะคะที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าเนื้อที่หนึ่งงานเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นกอตะไคร้นะคะที่เราเตรียมขยายแล้วก็สิ่งที่ปลูกแซมโดยพื้นที่ทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นมะเดื่อฝรั่งที่เรากำลังปลูกเนื้อที่ประมาณครึ่งงานค่ะแล้วก็ที่เราทำปุ๋ยตะกร้าวันก่อนที่เพื่อนๆคนไหนติดตามก็จะรู้นะคะว่าเราปลูกฟักทองกินยอดฟักทองกินยอดนี้เราก็จะปลูกแซมกับมะเดื่อฝรั่งนะคะเพื่อให้ใบของฟักทองนี่ปกคลุมมะเดื่อฝรั่งยามหน้าร้อนก็จะทำให้มะเดื่อฝรั่งของเรางอกงามดีนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆคนไหนที่มีที่แล้วไม่รู้จะปลูกอะไรดีลองดูคลิปนี้ดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับฟังรับชมค่ะ